วันนี้อุ่มอิ่มอิสแฮปปี้พาทำเห็ดสวรรค์หรือว่าเห็ดหยองเจทำง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะนี่ยังกรอบๆอยู่เลยสวัสดีค่ะอุ่มอิ่มอิสแฮปปี้แม่บ้านยุคใหม่พาทำอาหารง่ายๆแนะนำวัตถุดิบอร่อยๆดูเพลินๆไปด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะทุกคนคุณอยู่กับอุ่มอิ่มอิสแฮปปี้แม่บ้านยุคใหม่นะคะวันนี้อิ่มพาทำนี่เลยค่ะเห็ดหยองเจหรือว่าเห็ดสวรรค์นะคะทำง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันไม่กี่นาทีก็ได้กินแล้วค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเห็ดเข็มทองที่ใช้นะคะอิ่มใช้1แพ็คนะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกแล้วก็เดี๋ยวเราแบ่งเขาออกมาค่ะกระจายฉีกแบบนี้เลยฉีกง่ายๆฉีกแบ่งออกมาให้เท่าๆกันนะคะเพื่อนๆเวลาสุกเขาจะสุกเท่ากันเนาะเห็ดเข็มทองมันจะค่อนข้างเสียเร็วนะคะถ้าเพื่อนๆได้มาเพื่อนๆก็รีบทานนะไม่งั้นมันจะแฟบอะค่ะพอมันไม่สดแล้วใช่ป่ะมันจะไม่อร่อยเลยนะมันจะแบบมีกลิ่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างน้ำกันค่ะวิธีล้างเห็ดทุกชนิดนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนล้างแบบผ่านน้ำนะคะเพราะว่าเห็ดเขาจะดูดซึมน้ำเข้าไปค่ะแล้วจะทำให้อาหารเราไม่อร่อยนะเราก็ต้องล้างแบบผ่านน้ำเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกอะค่ะแล้วก็ผึ่งเขาให้แห้งค่ะก่อนที่จะเอาไปทำอาหารนะคะอิ่มก็จะใส่ตะแกรงแล้วก็เปิดน้ำล้างผ่านอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเสด็จน้ำเขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะเราก็เอาเห็ดเข็มทองที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะมาวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะก็วางกระจายหน่อยนะคะหม้อที่อิ่มใช้เป็นหม้อขนาด 4.2 ลิตรนะคะเพื่อนๆก็จะใหญ่หน่อยมันก็เลยใส่ได้เยอะนะแต่จริงๆก็ถ้าใหญ่กว่านี้ได้อีกก็ดีค่ะเวลาเราทำอะไรมันก็จะได้สะดวกเนาะโอเคหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าหม้อทอดกันเลยจ้าอิ่มจะตั้งไฟไว้ที่180องศานะคะเพื่อนๆใช้เวลารอบแรก10นาทีค่ะครบเวลารอบแรกแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยว้าวสีเหลืองทองมากแล้วเดี๋ยวเรามากลับด้านน้องเห็ดกันนะคะมันก็จะแห้งตรงขอบนะแต่ว่าตรงก้านมันนะคะยังเปียกๆชื้นๆอยู่พยายามคลี่กระจายเขาออกนะคะโอเคเดี๋ยวอิ่มจะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นรอบที่2ค่ะรอบ2อิ่มใช้ไฟ180เท่าเดิมนะคะแล้วก็ใช้เวลา5นาทีค่ะเสร็จแล้วมาดูกันว้าวกรอบมากโอเคเดี๋ยวเราไปคลุกซอสกันค่ะมาทำซอสปรุงรสกันค่ะอิ่มจะใส่ผงปรุงรสเห็ดเจนะคะ1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้าจะใส่ตัวน้ำมันพืชลงไปด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันงาค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมจากนั้นจะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยค่ะเห็ดหยองหรือตระกูลหยองนะคะหมูหยองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกรสหวานนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ปรับเพิ่มรสได้นะคะ ดังนั้นเดี๋ยวอิ่มก็จะคนให้ตัวน้ำตาลแล้วก็ทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะต่อมานะคะอิ่มจะใส่พริกไทยป่นลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยงาขาวคั่วค่ะอันนี้ก็เพิ่มความหอมเหมือนกันแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะชิมได้นะคะว่าชอบรสชาตินี้หรือยังเพิ่มรสได้เลยค่ะโอเคเรามาทำคลุกซอสกันค่ะก่อนเอาไปคลุกซอสนะคะให้เพื่อนๆฉีกนะให้เขาเล็กๆฉีกให้เขาบางๆที่สุดอะค่ะได้ยินเสียงกรอบไหมว้าวน่ากินฉีกเป็นเส้นๆนะคะซอสจะได้ทั่วๆอยากทำได้ทีละเยอะๆเนาะฮิกลัวไม่อิ่มตะกะมากเพราะว่าทำเสร็จแล้วเขาก็จะเหลือเล็กนิดเดียวแล้วก็คลุกให้ทั่วเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้เห็ดเข็มทองใช้เห็ดอย่างอื่นก็ได้นะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเห็ดออเรนจิเพื่อนๆก็ไปฉีกแล้วก็มาทำแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะโอเคพอคลุกตัวซอสเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็มาวางในหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะวางกระจายนะโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะคลุกซอสเสร็จแล้วอิ่มจะเอาเข้าเตาอบเป็นรอบที่3นะคะใช้ไฟเท่าเดิม180ค่ะแล้วก็เวลา5นาทีพอค่ะครบเวลาแล้วค่ะมาดูกันเห็ดหยงโอ้โหเสียงกรอบอันนี้อิ่มเคยทำมาแล้วที่นึงนะคือตอนแรกอะมันอาจจะยังไม่กรอบมากนะคะแต่พอเราทิ้งมาสักพักเดี๋ยวเขาจะกรอบเองค่ะเพื่อนๆยินเสียงกรอบปะเสร็จแล้วไปกินกันจ้ากรอบนะคะรสชาติเขาก็จะแบบว่าหวานๆเค็มๆนะคะติดปลายลิ้นจะทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็อร่อยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้กันนะคะทำง่ายๆเองเนาะด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอุ่มอิ่ม Eat Happy แม่บ้านยุคใหม่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเมียวขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามอุ่มอิ่ม Eat Happy ด้วยนะคะมีเมนูอาหารเรื่องราวดีๆให้ชมกันอีกในคลิปถัดไปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย